ฆ่าตัวเองฆ่าฉันไอ้คนโดนนี่เนี่ยบอกตรงแน่น้องสาวตัวพี่เองเนี่ยนะโสดจริงจริงลูกเมียไม่เคยมีพี่น้องพี่บอกฟังจ้าคือว่าจะพูดถึงเมียเลยแค่แฟนน่ะจะสะกดไม่ถูกเลยอ่ะแล้วที่พี่ไว้ยังไม่มีแฟนอ่ะจริงเหรอคะ 100% นี่ 1,000% ดีกว่า 1,000% ไม่มีน้องสาวมันทำไมมันถึงรุนแรงขนาดนี้ไม่รุนแรงเลยจ้ะมันเที่ยวค่ะมันที่เที่ยวมันที่ยูเลยค่ะพี่พี่น้องครับไอ้พูดถึงมันเที่ยวมันเหนื่อยเนี่ยนะพวกพี่ต้องขอร้องไว้เลยนะต้องแฟนหนีกันบ้างนะจ๊ะเพราะว่าพวกพี่เนี่ยเชื้อของชาตินะครับนี่แต่ถ้าหน้าแบบชอบพวกรุนแรงมากจริงเนี่ยก็พอไหวแล้วที่พี่ว่ายังไม่มีแฟนน่ะจริงเหรอคะโอ้แต่แล้วน้องครับ100% 1,000% ไม่มีเลยแล้วลูกเมียพี่อ่ะไม่มีจริงๆเหรอคะโอ้ยนี่นะน้องสาวให้ฟ้าผ่าเสียมันก็เคยเกือบจะมีนะก็เคยแอบชอบแม่ค้าข้าวแกงอะไรในกรมนะแต่เขาไม่เล่นด้วยชีวิตพี่เนี่ยนะมันอกหักมากสักกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าอีกของพี่เนี่ยนะของพี่เหมือนกันเลยของพี่เนี่ยเคยมีเป็นแม่ค้าขายของเก่าอ่ะแต่เขาอย่าให้พูดเลยอย่าพูดเลยพูดมาสิคะคุณพี่ขาพูดมาว่าเป็นยังไงโทษนะต้องใช้คำว่ามันอ่ะมันเนี่ยนะมันอย่าพูดจ้าแค่นั้นก่อนนะโอเคพี่คุณระวังเนื้อระวังตัวนะรักษาเนื้อรักษาตัวอย่าให้ยุงกัดนะโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกจ้ารอบกายพี่น่ะมีแต่ป่ากับป่ายังไงเนี่ยนะพี่ก็ต้องระวังจ้าฮัลโหลเอาคุณทำไมเงียบไปล่ะคุณฮัลโหลโอ้ยคุณรบกวนอีกแล้วเหรอเนี่ยคนนายบอกว่าอยู่แต่ในป่ามีแต่จักรจันทร์เลไลไงฮะไอ้หัวตอแหลแล้วโอ้โห
กูโอ้คุณหึเฮ้ยมาไอ้เรื่องทั้งหมดอ่ะมันก็เป็นอย่างที่พี่เล่านี่แหละครับเห็นมั้ยน้องเห็นมั้ยชีวิตพี่สองคนเนี่ยมันน่าสงสารขนาดไหนจริงมั้ยจ๊ะถ้าเกิดผู้หญิงสองคนนั้นเขาแย่ขนาดนั้นน่ะจะพี่ไปคบตั้งแต่ทีแรกทำไมล่ะพ่อใช่ทำไมไม่ปล่อยเขาทำแท้งไปซะเลยล่ะไปห้ามเขาไว้ทำไมก็พี่พี่ไม่เคยพูดเรื่องทำทงทำแท้งอะไรหนูฟังเลยรู้ได้ไงอ่ะไม่เอาเนอะใจเย็นเลยแบบไอ้ฮับปัญหากลับหน้ามืดจนจำจะไม่ได้เลยหรือไงฮะประกายประกายมาคนเดียวใช่ไหมตามเมื่อประกายจำได้ยังย้อนไอ้เท่าไอ้เตี้ยที่ทุกคนคิดนะ
้ยใช่ยินดีใช่อย่างที่ทุกคนคิดเลยแหละนี่คุณคุณแม่คะเรากลับกันเถอะค่ะใช่กลับค่ะเดี๋ยวนะผู้กองไม่ต้องพูดอะไรฉันไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้นคือผมนี่เร็วไอ้พันเร็วไอ้อามเร็วหมูทองเร็วหัวฉันเร็วสุดเร็วหมดเลยไม่ต้องพูดไม่อย่าพูดอะไรนะอย่ามาพูดอะไรนะนี่นี่ผมรู้นะครับว่าพูดอะไรไปตอนนี้ทุกคนก็ไม่ฟังเรานะครับผู้กองเอาไว้ตอนผู้กองใจเย็นๆเนี่ยบอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดฉันไม่อยากได้ยินขอร้องเลยนะฉันไม่อยากได้ยินคุณแม่คะเรากลับโรงแรมค่ะไปลูกไปไปลูกไปไปค่ะไปโอ้โหทุกจ๋าชุดสวยมากเลยนะคะทุกคนขอโทษครับขอโทษครับไอ้พันไอ้พันพันเฮ้ยที่ฉันปฏิเสธกับทุกคนไม่สนใจใครแล้วก็สารภาพกับทุกคนว่าว่าฉันรักเธอหรอพันฉันรักเธอนะพันและฉันเองก็จะต้องทดแทนบุญคุณพ่อแม่เหมือนกันน่ะผมเข้าใจดีครับผมเคยบอกผู้กองไปหรือยังครับว่าผมรักผู้กองไอ้เมียมึงดูอีพวกผู้หญิงที่ผัวเรามาเจ็บสิดูได้ไม่นั่นน่ะมันมีความสุขอะไรกันนักหนาเหรอมันสู้ซ่าอะไรกันนักหนาหรือยังไงมีคู่เป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วยังมานั่งปั้นติ่มปั้นเจอเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นอีกพ่อเนี่ยคุณแม่พูดไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกนะคะดูพวกเราสิคะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเหรอคะชิมหมากพิพันธ์ใช่ไหมก็คงเป็นผู้หญิงเหมือนพวกเรานั่นแหละแล้วก็คงมาติดพันธ์เขาแต่ว่าพันธ์ก็คงจะไม่มีแต่ว่าเขายืนจูบกันหน้าห้องน้ำนะคุณแม่ฮะพิพันธ์เขาคงจะหาควานหากุญแจกันในป่าก็ได้มั้งมันไม่เหมือนคราวของปากกาหรอกนะเราพูดเรื่องอื่นกันไม่ได้หรือไงคะแล้วพรุ่งนี้เราจะยังไปเยี่ยมพวกไอ้เท่ากันที่ค่ายกันไหมคะมันยังมีอะไรเหลือที่เราต้องไปอีกล่ะ